สวัสดีค่ะวันสำคัญวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565นะคะได้แก่วันที่1กรกฎาคมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันที่4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์วันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลีและเป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะวันที่14กรกฎาคมตรงกับวันเข้าพรรษาวันที่28กรกฎาคมวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่10ค่ะวันที่29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติและเป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกค่ะสำหรับวันหยุดและก็วันสำคัญเดือนกรกฎาคมก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ